ต่อไปจะเป็นการทำ serial dilution ของตัวอย่างหมูบดนะที่ผ่านการตีผลมาแล้วที่ฝึกกำลังหนึ่งนะเราก็จะถ่ายตัวอย่างใส่หลอดสารละลายเปปโตนซาลาย9 ml นะไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึง10^-5โดยเราถ่ายตัวอย่าง1 ml ใส่หลอด9 ml นะคะจะได้ที่10^-2แล้วก็ผสมให้เข้ากันด้วย Vortex Mixer นะแล้วก็ถ่ายต่อไปนะเปลี่ยนไปเป็ดก่อนนะคะเปลี่ยนไปเป็ดแล้วก็ถ่ายจาก10^-2ไปยังหลอด10^-3นะทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง10^-5นะคะในการถ่ายแต่ละครั้งเนี่ยให้เปลี่ยนไปเป็ดทุกครั้งนะจากนั้นเอาไปเป็ดสเตอร์ไลน์อันใหม่นะคะถ่ายตัวอย่างที่10^-4ลงในจานเปล่าสเตอร์ไลน์นะคะจานละ1 ml จำนวน2จานนะที่10^-5ถ่ายจากหลอด10^-5ลงจานเปล่าสเตอร์ไลน์2จานนะจานละ1 ml นะคะส่วนจานที่10^-6เนี่ยให้ถ่ายตัวอย่างจากหลอด10^-5ลงในจานเปล่านะเพียงแค่ 0.1 ml เราก็จะได้ความเจือจางที่10^-6 dilution นะคะเสร็จแล้วให้เทอาหาร PCA ที่อุ่นๆพอมือจับได้นะคะอุณหภูมิประมาณ45องศานะคะที่วุ้นยังไม่แข็งตัวลงในจานนะที่เราเติมตัวอย่างลงแล้วนะคะจานละประมาณ15 ml นะทุกจานนะคะเสร็จแล้วหมุนจานนะหมุนจานเพื่อให้ตัวอย่างกับอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยเข้ากันดีนะในการหมุนเนี่ยเราก็จะหมุนขึ้นลงซ้ายขวานะคะแล้วก็ทะแยงมุมนะคะเสร็จแล้วตั้งทิ้งไว้ให้อุ่นแข็งตัวนะคว่ำจานแล้วนำไปบ่มที่37องศาเป็นเวลา24ชั่วโมงนะจากนั้นนับจำนวนโครนีที่ขึ้นบนจานทุกจานเพื่อนำมาคำนวณหาจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดในตัวอย่างหมูบดนะรายงานผลในหน่วย CFU ต่อกรัมนะคะหรือ Colony Forming Unit ต่อกรัมขั้นแรกนะคะเราจะไปเป็ดตัวอย่างหมูบดที่10^-1นะคะปริมาตร1 ml ใส่ในหลอดสารละลายเปปโตนสาลาย9 ml ผสมให้เข้ากันด้วย Vortex Mixerต่อไปเราจะทำ dilution ที่10^-1นะตัวอย่างไปยังที่10^-2เราจะสอดไฟไปเป็ดลงในจานแบบนี้นะคะไม่ต้องเป่าไล่นะคะจะเห็นว่ามีของเหลวติดที่ปลายนะคะให้เอาปลายไปเป็ดเนี่ยแตะบริเวณที่แห้งนะคะเพื่อให้ของเหลวเนี่ยไหลออกมาโดยที่ไม่ต้องเป่าไล่เราก็จะไปเป็ดตัวอย่างจากหลอด10^-5นะใส่จาน
20กำลังลบ6โดยจะพิเศษลงจานละ 0.1 L นะคะก็จะได้ dilution ที่10กำลังลบ6นะเราจะไม่ใส่1 ml เราจะใส่ 0.1 ml นะเราก็ไปเป็ดลงมาไปเป็ดของเหลวนะไม่จำเป็นต้องไปเป็ดขึ้นมา1 ml นะคะไปเป็ดที่เท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วก็ปล่อยลงไปเพียง 0.1 ml นะอย่าไปเป็ดที่10ที่ 0.9 นะคะแล้วปล่อยจนหมดมันไม่หมดนะคะมันไม่หมดเพราะมันติดที่ปลายนะหนูไปเป็ดขึ้นมาที่เท่าไหร่ก็ได้ที่ขีดไหนก็ได้นะคะอย่างนี้ครูไปเป็ดที่ขีด 0.3 แล้วครูปล่อยลงไปถึงขีด 0.4 นะตัวอย่างก็จะลงไปในจาน 0.1 ml นะแค่นี้นะคะต่อไปเราจะเทอาหาร PCA ที่15องศาลงในจานนะจานละ15 ml เปิดฝาแง้มๆนะคะเวลาเทเนี่ยเทแล้วหมุนจานแบบนี้นะคะจะหมุนแรงเกินไปนะมันมีเดียจะตอกออกมาได้นะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้ยุ้งแข็งตัว